ปิดตัวชุดซัมเมอร์คอลแลบวันพันแมนโอ้โหสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีชาวเพลสเกมทุกท่านอยู่ผมก้องซ่าครับเพื่อในเกมซัมเมอร์วอลคอนิเคิลนะครับแม่ช่วงนี้ก็อินกับวันพันแมนเลยเกมซัมเมอร์วอลคอนิเคิลมี X กับวันพันแมนครับเพิ่งอัปเดตกันมาเลยต้องจัดซะหน่อยนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกมากผมก็เล่นไปเยอะพอสมควรนะผมบอกเลยว่ามันจริงซึ่งวันพันแมนมาอย่างนี้โอ้โหมันต้องเข้าเกมแล้วทุกคนนะผมเล่นวอเดอร์ฮิลนะครับใครอยากเล่นก็มาเจอกันได้นะทุกคนนะไปเข้าเกมแล้วทุกคนเข้าเกมกันมาแล้วนะครับเพิ่งอัปเดตกันสดๆร้อนๆเลยนี่รางวัลคอลแลบวันพันช์แมนครับผมก็สัปดาห์แรกเก็บหมดแล้วนะครับเก็บก่อนเข้ามาปั๊บบอกเลยว่าอยากเปิดวันพันช์แมนเลยครับเปิดมาถึงเนี่ยหมายังอ่ะหุยมาแล้วว่าซัมมอนเนอร์มีทั้งไฟมีทั้งน้ำเอ้ยนี่เจนอสกับอะไรนะในส่วนของอะตอมิกซามูไรเออตัวนี้5ดาวเนาะไฟแล้วก็มีอันนี้ใครเนี่ยกาโล่เหรอกาโล่กับซิลเวอร์แฟงว่ะไอ้โอ้แต่ผมอยากได้ลมจริงนะครับอันนี้ไม่รู้เก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ผมชอบทัศน์มากี่เขาด้วยว้าวเทพซ่าซึ่งรู้สึกว่าในส่วนของการซัมมอนเนี่ยจะต้องใช้ใบของกิจกรรมนี้โดยเฉพาะนะครับมันแยกกับใบพวกนี้นะแยกกันมีคนรีวิวแล้วเหรอเฮ้ยกาโล่เฮ้ยผมชอบกาโล่เฮ้ยกาโล่นี่ตัวตึงเลยนะไหนดูซิว่ามีคนรีวิวว่าไงกันบ้าง 4.7 เฮ้ยมีคนเปิดได้กันแล้วอ่ะครับโอ้สุดยอดของจริงจัดว่ะอะตอมิกซามูไรอีหวังอีหยังว่าอยากได้เจนอนโอ้แต่ผมว่าปั้นโมเดลมาสวยนะเออบอกเลยว่าปั้นโมเดลมาสวยมากดูดิเนียนกริปเลยฮะหมายถึงแบบเอฟฟงเอฟเฟกต์รูปลงรูปร่างนั่นแหละสุดยอดนี่ไงกิจกรรมวันพันช์แมนมาเยือนนะครับคนโคระดมพลว้าวกิจกรรมมีหลายอย่างเหมือนกันอ๋ออันนี้มีพิชิตดวงกว่างที่ผมเห็นละอันนี้แรกของพิชิตดวงกว่างนะครับแล้วก็แขกไม่ต้องเชิญกิลว้าดูดีว่ะแต่ผมเชื่อว่าคนจะเป็นเฮ้ยพี่ทำไมชื่อพี่เป็นก้องซ่า112อ๋อก้องซ่า88มีคนใช้ไปแล้วครับ ยังงงเลยเออรู้สึกว่าจะมีมูเมนต์ด้วยฮะมีมูเมนต์ไรเดอร์ด้วยนะครับแต่มูเมนต์ไรเดอร์ในกี้ชื่อว่าไรเดอร์ไรใบขับขี่ต้องเก็บแต้มมาแลกแล้วก็มีคิงฮะอ๋อ2ตัวนี้เป็น4ดาวนะครับผมว่าต้องไปลุยกับด้วงก่อนว่ะเพราะดูเควสมันมีให้ตบด้วงนะครับไปตบด้วงกันดีกว่ามั้งดันเจี้ยนปาร์ตี้รอแยกมาเลยเจ้าด้วงแล้วด้วงนี่ตอนที่ผมดูการ์ตูนนี่เป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าดูจะโหดนะเออแต่มันก็โหดแหละแต่ก็นั่นแหละไซตามะมันโหดเกินไปขอความวัฒนาการว่ะต้องเคลียร์เควสก่อนดีเออนี่ไงต้องเคลียร์เควสวันพันแมนมาเยือนถิ่นได้ไปเคลียร์เควสก่อนนี่ใช่ไหมไปยันเตี้ยนกิจกรรมเริ่มเควสนี่ไงนักแปรธาตุเอนเดอร์หายตัวไประหว่างสร้างคนใหม่ตามหาเอนเดอร์คุณต้องเคลียร์ก่อนได้เลยรับทราบมาตามหาท่านเอนเดอร์สินะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้หรอกทำไมไงผมอยากเจอท่านเอนเดอร์เออมาแล้วอ่ะเควสสำเร็จแล้วอ่าฮ่าโอเคเราสามารถไปยันมาได้แล้วมาลงแล้วมากดค้นหาเลยสรุปคือมาคุยเฉยมาลุยจะด้วงกว่างดีกว่าเฮ้ยนี่มันอยู่ตึกนี้เลยเนี่ยเออในเมะเลยจำได้เป็นตึกที่ตั้งดูแบบโง่ๆมากแต่ก็เออสุดยอดได้สมบัติได้ด้วยนะเออชิลดีกว่าแล้วมาใครไม่รู้ฮะมาเตรียมตัวลุยใน5 4 3 2 1แล้วดูผมมาตัวมาด้วยดิตายละ อุ้ยอุ้ยแบบอนิเมะเลยนี่หว่าเนี่ยแล้วผมไม่เอาตัวอื่นหรอวะเปลี่ยนได้ไหมเดี๋ยวขอเปลี่ยนอาจจะไปซัมมอนทำไมเนี่ยโอ้จะเปลี่ยนตัวจัดทีมก่อนเอานี่ออกนี่มาแทนไปนะครับเพื่อนลุยดิครับลุยก่อนมาโอ้โหใช่เลยเนี่ยในอนิเมะเลยไอ้ลานตะลองเนี่ยอุ้ยอัศวินร่วงขวาโหดมาดิครับเร็วน้อยกว่าผมอย่าไปกลัวเพื่อนแวมไพร์โอ้โหเดือดไปเลยเพื่อนลุยโอ้โหตีโอ้โหตีกันดูเดือดขนาดนี้โอ้โหเกินไปสุดยอดเฮ้ยมาแล้ววะอุ้ยมันชนก่อนนึงอุ้ยโดนลุกก่อนได้เปรียบมาเลือดเยอะเหรอเพื่อนมา8แล้วมาลบก่อนอุ้ยตีก่อนไปไหนล่ะเพื่อนมาตีอย่าโอ้เรียบร้อยไงเฮ้ยมีฉากด้วยเหรอเฮ้ยมันต้องแบบถอดก่อยวะมันต้องมีอีกร่างดิจำได้เฮ้ยเท่อันนี้เท่อุ้ยเฮ้ยนี่เท่ว่ะนี่เท่
ฉันรู้เขาเป็นใครแต่ช่วยซื้อเวลาเฮ้ยเอนเดอร์มาแล้วเอนเดอร์ It's my turn ถึงทีของข้าละเฮ้ยน่าสตามะป่ะน่ะเฮ้ยใช่ด้วยเฮ้ยอย่างเท่อันนี้อย่างเท่อันนี้อย่างเท่เอาสตามะมาช่วยละเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหเรียกว่าเดินมาหมัดเดียวจอดเรียบร้อยฮะ piece of cake เออ piece of cake หรือวะง่ายๆว่ะกำลังไปหาไซตามะเอ้ยไซตามะอยู่ในเมืองด้วยหรออ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่บ้านแล้วฮะไม่อยู่ห้องเลยอยู่ในเมืองเฮ้ยมาว่ะไซตามะอยู่นี่ด้วยเป็นเลขาเอนเดอร์นะอ๋อสตาร์มาคุยกับไซตามะถ้าซื้อไซตามะเป็นงานดีเป็นฮีโร่โอเคโอ้ไอ้สเต็กเนื้อแบบพร้อมเลยพร้อมลุยนี่ก็เสร็จแล้วปะสำเร็จแล้วอ๋อนี่ไงอ๋อแล้วก็จะได้มา100ก็สามารถนำมาแลกตัวละครได้นะครับสูงสุดคือ500แลกได้ก่อนคือผมเป็นแสงกับมืดเลยนะอันนี้ดีก็รู้สึกว่าจะลงได้วันละครั้งใช่ไหมในส่วนของดันเจียนใช่ไหมวันละครั้งแล้วก็เพิ่มไม่ได้โอเคอ๋อแล้วก็ชื่อเสียงที่เราได้มาแลกตรงนี้นะครับอ๋อนี่ไงแลกอันนี้ได้ใช่ไหมอ๋อแลกตั๋วไว้เปิดได้โอเคได้เลยรับทั้งหมดอันนี้มีแขกไม่รับเชิญแห่งกิลด์ด้วยเหรอนี่ไงจู่โจมกิลด์อ๋อมันอยู่ในจู่โจมกิลด์ด้วยนะครับดังนั้นใครอยากได้ก็ต้องมีกิลด์นะทุกคนนะโหแล้วตอนนี้คนลุมไซตามะกันไซตามะอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้เนี่ยเห็นหัวอยู่ตรงนี้ไซตามะโดนลุมก็ตอนนี้นี่ไงไปตีในกิลด์มาแล้วแล้วก็จะมีได้แต้มเรื่อยๆโอ้โหสุดยอดรับเลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมมาต้องเปิดว่ะไม่ได้จริงๆว่ะคุณคิดว่าเอาตัวไหนดีฮะลมเรามีแวมไพร์แล้วไงผมว่าเราเอาไฟดีกว่ามาว่ะผมเชื่อมั่นอัตราที่เท่าไหร่เนี่ยอัตราในเจนอสครับเนี่ยอ๋อเจนอสอยู่เอากาโลกับไอ้นี่ก็มาตรงนี้ได้เหรอเจนอสมี 2% นะ 0.2 ดีกว่าไม่ใช่ 2% ก็เปิดเลยมาเอาหน่อยมาเปล่ามาอันแรกคือมาแล้วเท่เลยนะไม่มาไม่ใกล้เคียงโอ้โหดูย่างเกลือพวกคุณเนี่ยโอเคโอ้ยแต่ได้มูเมงว่ะเอ้ยมูเมงมาเฉยว่ะโอเคไปต่อมาได้ปะฟ้าไม่เปลี่ยนสีเลยแล้วอันนี้โอ้โหไปอีกอันนึงฮะผมเชื่อมั่นในไฟฮะผมเชื่อมั่นมีคนเขาบุกโลเดี๋ยวเขามาแล้วผมไม่เห็นมาเลยมาโอ้โหไม่มาฟ้าล้วนเลยวันนี้โอ้โหฟ้าโอ้โซเศร้าเลยครับเฮ้ยยังมีเวลาอีกเยอะครับยังมีเวลาเก็บอีกเยอะจริงไม่ต้องรีบทุกคนบอกตัวเองเพราะว่าในส่วนกิจกรรมครั้งนี้เล่นกันถึง30วันเลยนะถึงวันที่27พฤษภาคมนะครับมีเวลาอีกเยอะครับทุกคนเดี๋ยวเขาจะเป็นสายเปย์นะฮะแพ็กซัมมอนมีนะครับผมก็สามารถเปย์กันได้นะผมแต่เมื่อกี้เราได้มูเมนไรเดอร์มานี่ว่าไหนดูมูเมนหน่อยสิจริงๆเราก็แลกได้เลยนะแต่ว่าเราอยากดูตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมูเมนรู้สึกจะเป็นธาตุแสงนี่ไรเดอร์และใบขับขี่วิทำมาดีมากเลยว่ะเฮ้ยอย่างที่ตะโกนพลายเอฟเฟกต์โยจักรยานใส่รถเอ็กแท็กอันนี้ชอบต้องดูสองครั้งโอเคปั้นเลยครับแท้งหอแสงสบายเก่งว่าจะใครอะไรวะเนี่ยผมอยากแลกคิงผมขอแลกคิงหน่อยเอาคิงมาหน่อยละกันอีกหนึ่งฮีโร่ที่บอกเลยว่าสุดยอดฮะแหมทำท่ากลัวด้วยสวยครับเดี๋ยวไปดูคิงหน่อยไปดูคิงหน่อยคิงว่ะมั่วเป็นชุดที่แบบลำลองด้วยนะชุดแบบชิวๆนะชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนะเฮ้ยคิงเอ็งจิ้นเหรอผมชอบชื่อสกิลนี้ว่ะคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงน่าสนใจก็เรียกว่าเป็นตัวฟรีด้วยซ้ำนะครับสำหรับทั้งคิงแล้วก็มูเมนไรเดอร์เนาะก็ถือว่าโอเคมีแจกตัวละครฟรีด้วยที่เหลือก็คือดวงของคุณล้วนๆนะครับสำหรับในส่วนของวันพันแมนนะแต่ใครเฮ้ยแบบอาจจะแบบอยากค่อยๆเก็บก็คือเก็บได้นะมีในส่วนของกิจกรรมแจกเรื่อยๆนะครับในส่วนของตัวใบสุ่มเนาะ
โอเคนะผมก็จะนั่งฟาร์มผมเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มานี้ละกันในส่วนของ Summoner War Chronicle ครับกับ One Punch Man ครับเรียกได้ว่าเฮ้ยผมชอบไอ้ฉากนั้นน่ะไอ้ฉากที่สู้แล้วแบบสู้กับไอ้ด้วงอ่ะแล้วมีแบบอัญเชิญไซตามะมาช่วยนั้นเจ๋งจริงอ่ะมันก็มีระดมพลด้วยนี่ที่เป็นเควสนี่ไงช่วยพาชาวเมืองหนีอันนี้เพื่อเก็บแต้มมาแลกนะฮะกินเพิ่มพลังก่อนแต่ละอันก็จะมีรางวัลไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราไปรับได้เลยปะอ๋อมีกดง่ายยากเลยเหรอไหนลองมีลองกดง่ายไปแล้วเนาะคนนี้คือจัดการเลยอันนี้ลงซ้ำได้ป่ะหรือว่าทีเดียวจบใช่จะทีเดียวป่ะผมว่าปาม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 เรียบร้อยเรียบร้อยได้มา3อันอ๋อลงได้แค่อันเดียวเหรออ้าวตายละแล้วผมไปลงต้องลงยากสุดดิครับผมไปลงง่ายลองนี่ไงลองโอเคต้องลงยากสุดนะลงง่ายสุดก็มันก็จะน้อยอ่ะไม่ได้วะต้องลงยากสุดเว้ยไม่น่าไหวมั้งเนี่ยโอ้โหไหวแล้วครับเวล58ไม่น่าไหวผมเอือรูปอีกอันนั้นด้วยโอ้ตายเถอะครับอย่างงี้ดูจากเลือดแล้วเอืออ๋อตายเสร็จไม่เป็นไรเล่นใหม่ได้โอเคผมว่าธรรมดาน่าจะไหวไหมลองดู แต่จริงไอตัวเหรียญที่แรงมันได้เท่ากันนะแต่แค่ว่าของอื่นมันไม่เท่าอันนี้ไม่เท่าไหร่37โอเคอันนี้สู้ได้ อันเมื่อกี้ไม่ไหว58นะก็ต้องดูเลเวลอันนี้เข้ามาให้ดูเลเวลกันทุกคนจะได้รู้ว่าเลเวลเท่าไหร่เล่นได้นะไหนจะได้รู้เลเวลกันนะโอเคครับมาตีก่อนไปเลยเพื่อนนั่นแหละมันเป็นไอ้นี่ผมไม่เล่าน้ำด้วยไปเรียบร้อยเคลียร์เราเล่นระดับกลางได้ครับเลเวลประมาณผมนะลงไปเลยเต็มเต็มแม่นแข็งตายไปหมดดิเพื่อนนี่ล่ะตายซะเจ้าจริงจอผู้บุกรุกเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยภารกิจครบแล้วนะครับเคลียร์นี่ไงชุดแรกนี่ชื่อเสียงขึ้นมาก็จะได้เรียงมาอ๋อชื่อเสียงขึ้นถึงเท่าไหร่ก็ได้เรียงมาก็คือค่อยๆเรียงมาเนี่ยถึง147 154ก็คือจะมีของให้เรื่อยๆครับโอเคนะงงตัวเองเหมือนกันเมื่อกี้คือต้องมานั่งเล่นทุกวันนะครับก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมถือว่าสนุกดีนะใครที่เป็นสาย One Punch Man นะครับก็น่าจะชื่นชอบกับเกมนี้นะครับที่มีโคซึ่งทำรายละเอียดดีตัวละครก็โอเคเลยนะครับแล้วก็มีส่งเสื้อผ้าด้วยนะที่ผมเห็นมานี่ไงชุดรวม One Punch Man นะครับนี่ก็มีด้วยนะครับใส่แล้วง้อเป็นฟูบุกิเลยค่ะเอ้ยสวยนะใครที่อยากแบบอยากเป็นฟูบุกินะครับก็สามารถมาจัดกันได้นะครับผมสวยมากเอาโอเควันนี้มานี้แล้วกันครับใครที่อยากเล่นก็สามารถโหลดเกมนี้ได้เลยครับเป็นเกมฟรีนะครับอันนี้ผมเล่นผ่านทางสตรีมแพลตฟอร์มสตรีมทําในมือถือก็มีนะใครอยากเล่นก็สามารถโหลดได้เลยในส่วนของ Summoner War Chronicle ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ครับเป็นกำลังใจกล้องซ่าให้ผมเดี๋ยวผมจะมาหาตัวละครใหม่ให้ได้ เปิดมาไม่ได้เลยโคตรดวงดีสปอร์ตคนที่ได้โลแรกนี่โคตรดวงดีโอเคเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับ